สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ NIDA Wisdom for Change ครับรายการทอล์คเชิงวิชาการนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสังคมเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงข่าวสารดีๆนะครับจากทาง NIDA วันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับหนึ่งงานที่น่าสนใจที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่21ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับงานงาน Thailand MBA Forum นะครับเป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจครับที่มีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการบริหารธุรกิจว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างสำหรับตลาดโลกมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างไรสำหรับบุคลากรในบ้านเราต้องเพิ่มเติมด้านไหนนะครับสำหรับการบริหารในด้านนี้เดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันในรายการนะครับกับเรื่องของงานนี้และที่สำคัญมองมุมมองต่อไปของ MBA ด้วยนั่งอยู่รายการกับเรานะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงสวัสดิ์จงวัฒน์ผลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านถัดมานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Professional MBA นะครับดร.กฤษดานิมมานันท์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการหลักสูตร Master of Science in Financial Investment and Risk Management นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเจนวิทยาโรจน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง3ท่านยังเป็นทางการนะครับวันนี้เราขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของThailand MBA Forum ที่แน่นอนล่ะวันนี้เราจะต้องเห็นอะไรถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านนี้เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีคนเรียนมากที่สุดในโลกแต่ว่าแน่นอนครับว่าวันนี้พอมีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสำหรับการจัดงานในครั้งนี้อาจารย์จงสวัสดิ์มองว่าอย่างไรบ้างครับอ๋อก็จริงๆถ้าในภาพรวมของงานเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆก็คือประกอบด้วย MBA Talk ประกอบด้วย Tech Talk ประกอบด้วย Business Talk แล้วก็สุดท้ายเป็น Future Career ครับก็คือทางของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยก็ร่วมมือกับนิติศาสตร์ MBA เราก็จัดงานในส่วนของตัว MBA Talk ขึ้นมาครับก็มีคณาจารย์ของทาง NIDA เนี่ยขึ้นไปพูดอยู่ประมาณ5ท่านก็คือพูดในหลายท็อปิกครับครับคร่าวๆในงานที่พอเราพูดคุยกันเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นอะไรบ้างสำหรับการเคลื่อนไหวของ MBA ในประเทศไทยหลักสูตรถ้าอย่างนั้นก็ต้องพูดถึงภาพรวมตลาดก่อนก็คือจริงๆถ้าพูดง่ายๆก็คือจำนวนนักศึกษาเราลดลงจริงๆไม่ใช่ของเราอย่างเดียวของทั่วโลกลดลงแต่ถ้าพอมองในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการแข่งขันก็แน่นอนว่าเยอะขึ้นดีมานด์ของทางอินดัสทรีก็เยอะขึ้นเขาก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยในหลายๆหลักสูตรในหลายสถาบันก็ต้องปรับตัวให้ตามเรื่องของเทรนด์ต่างๆก็ต้องปรับตัวเยอะมีการปรับตัวเยอะพอสมควรนะครับมาถามที่อาจารย์กฤษดาบ้างอย่างนั้นถ้าเป็นภาพรวมของตอนนี้ในระดับเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาโท MBA เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตอนนี้จริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคนที่เรียนต่อในประเทศไทยเนี่ยอาจจะค่อนข้างจำนวนค่อนข้างน้อยลงนะหลายคนเนี่ยนิยมที่จะไปต่อต่างประเทศมากขึ้นนะเหตุผลครับอาจารย์ครับผมมองว่าคือเขาอย่างน้อยคือจบนอกฮะจบนอกก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีภาษีมากหน่อยสมัครงานจริงๆแล้วเนี่ยจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่เรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ international experience แล้วก็เรื่องของการหางานด้วยนะครับหางานอาจจะไปหางานในมหาวิทยาลัยโทษหมายถึงในประเทศต่างประเทศได้นะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนิด้าเราเนี่ยนะเราได้รับรองมาตรฐานสากลนะครับอย่าง AHSB ของเราเนี่ยนะก็นั่นก็หมายความว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานระดับโลกนะนั่นหมายความว่านักศึกษาที่จบจากของเราเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะไปหางานในต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะเมื่อเทียบกับคนที่ไปจบสหรัฐหรืออเมริกาหรืออังกฤษแสดงว่าในระดับเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเป็นเพียงแค่ค่านิยมแบบนั้นอาจารย์นะเราพูดแบบนั้นได้ไหมครับผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่านิยมด้วยนะเพราะเรื่องจริงๆแล้วอย่างอาจารย์ไทยๆอาจารย์ที่มาสอนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆก็ไปจบต่างประเทศมาจากยูดีๆทั้งนั้นนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยของเรากับของต่างประเทศผมเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ว่าในเรื่องของต้นทุนของเราเนี่ยถ้าเกิดเรียนที่ไทยเนี่ยอาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่านะครับซับเซตในของ MBA ต้องพูดถึงเรื่อง finance ครับอาจารย์ณัฐวุฒิครับfinance ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันถือว่าแบบเปลี่ยนไปหรือน่าสนใจหรือหน้าตามันเริ่มพลิกตามสถานการณ์ตอนปัจจุบันที่แบบถ้าพูดถึงรัฐบาลเขาก็มีการขับเคลื่อนอาจารย์มองยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าพูดถึงจริงๆสาขาด้านการเงินก็เป็นสาขาที่เรียกว่าปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วมากครับผมซึ่งทางนิด้าเราเนี่ยก็ตระหนักถึงตรงนั้นเราก็ได้เปิดหลักสูตรที่เป็นสาขาทางด้านการเงินโดยเฉพาะนะครับแล้วก็โดยจุดเด่นของหลักสูตรที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาเนี่ย
เราก็เอาหลักสูตรเราเนี่ยเหมือนกับไปใช้เนื้อหาที่ไปผูกกับพวกที่เป็นประกาศนียบัตรที่เป็นวิชาชีพของต่างประเทศซึ่งที่เราเรียกว่าเป็น CFA กับ FIM เพราะว่าตัวประกาศนียบัตรเนี่ยจะเป็นอันที่ใช้รับรองแบบทั้งโลกเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดต่อไปหน่อยใครจบการเงินมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าที่ไหนมีคุณภาพดีไม่ดีเขาก็จะใช้ตัวประกาศนียบัตรเนี่ยเป็นตัวบอกว่าอ๋อคนนี้มีความรู้มีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปในอุตสาหกรรมที่เป็นการลงทุนไปเป็นผู้จัดการกองทุนไปเป็นนักวิเคราะห์นั้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งที่เราจะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับของ CFA และ FRMแล้วก็เราก็เลยตั้งเป็นหลักสูตรตัว MSC Financial Investment and Risk Management ขึ้นมาครับผมก็คือเหมือนสร้างความแตกต่างในระดับนึงถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะก็คือที่พูดถึง Global Certificate Global Certified ต่างๆเนี่ยก็คือไม่ใช่เฉพาะของ MS อย่างเดียวยังมีของ MBA ด้วยครับก็คือเดี๋ยวนี้หลักสูตรเราต้องการมาตรฐานระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายวิชาก็มีการผนวกเรื่องของการสอบเซอร์ติฟายระดับ global เข้าไปเช่น PMP SAS อะไรต่างๆเข้ามาก็เนี่ยเพื่อช่วยในการแข่งขันในแง่ของภาคอุตสาหกรรมด้วยครับงั้นถามสารทั้งสองท่านในมุมมองของการที่ต้องเพิ่มเซอร์ติฟิเคตออกมาแบบนี้ฮะเราทำไมถึงเราต้องเพิ่มระดับมาตรฐานของโลกเข้ามาในเรื่องของการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาของเรานี่คือมันต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นแบบไปยืนเทียบชั้นแล้วใช่ไหมครับณตอนนี้ใช่ครับอาจารย์เชิญครับครับก็อย่างของหลักสูตรเรานะครับ Professional MBA เนี่ยนะเราก็มีการพยายามที่จะจัดวิชานะครับที่เอื้อต่อการสอบเซอร์ติฟิเคทไม่ว่าจะเป็น CFA นะครับหรือว่าเป็นอย่าง PMP Project Management นะหรืออย่าง SAS ก็ตามนะครับทั้งนี้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเพิ่มเหมือนกับเราติดอาวุธให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมนะในการที่จะออกไปทำงานในบริษัทที่ดีๆครับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติก็ตามเพราะว่าเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้เป็น global นะเป็น global certificate หมายความว่าท่านนักศึกษาของเราเนี่ยเรียนหลักสูตรของเราแล้วสามารถสอบเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าหลักสูตรของเราเนี่ยก็ได้มาตรฐานระดับโลกเช่นกันแล้วพอนักศึกษาเนี่ยเขามีเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้นะครับเวลาเขาออกไปสมัครงานเนี่ยก็จะทำให้สมัครงานได้อย่างง่ายขึ้นแข่งขันได้นะง่ายขึ้นครับในมุมของอาจารย์ครับก็เสริมที่อาจารย์กฤษดาพูดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดการเรียน MBA เนี่ยหลายๆที่จริงๆการเรียน MBA ก็อาจจะไม่ถึงกับแตกต่างกันมากครับงั้นตัวที่จะเริ่มเหมือนกับเป็นการติดอาวุธให้กับนักศึกษาคือตัว Global Certificate ที่เราพยายามที่จะเสริมเข้าไปกับนักศึกษาทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือทางด้าน Project Management ที่เราว่าไปครับขออนุญาตถามทั้ง3ท่านเลยครับครับฉะนั้นหลังจากนี้เราจะเห็น MBA โดยเฉพาะในหลักสูตรของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไหนที่นักศึกษาเองที่จะเข้ามาศึกษาแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือเป็นหลักสูตรที่สามารถก้าวไปสู่ในสากลได้จริงๆถ้าพูดถึง MBA ถ้าลองดูหลักสูตรที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยวิชาพื้นฐานเช่น marketing finance operation HR อะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็น core business function ที่จำเป็นต้องเรียนแต่ถ้าเราไปดูหลักสูตรณปัจจุบันเนี่ยวิชาพวกนี้กลายเป็น prerequisite คุณต้องเรียนพวกนี้ก่อนไม่ได้นับหน่วยกิตงั้นถ้าไม่นับหน่วยกิตนั่นหมายความว่าวิชาที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากสมัยก่อนตัววิชาที่เป็น core หลักๆพื้นฐานก็จะถูกลดบทบาทลงไปหน่อยให้เป็นตัวพื้นฐานดังนั้นเนี่ยตัววิชาหลักๆก็จะเปลี่ยนเช่นยกตัวอย่างพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆหรือวันที่ผมไปพูดเกี่ยวกับพวก Big Data Analytics ต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเริ่มเข้ามาจะเห็นวิชาใหม่ๆที่ตามอินดัสทรีเยอะมากขึ้นครับอาจารย์กฤษดาบ้างฮะครับเราเริ่มเห็นลักษณะของ MBA มันจะเป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าที่เมื่อก่อนมันจะกว้างขึ้นแบบนั้นด้วยมั้ยฮะอาจารย์ครับก็คือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะต้องปรับด้วยนะครับคือจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเป็นเลคเชอร์มากหน่อยนะแต่ว่าการปรับตัวตรงนี้นะเราจะต้องทำให้เป็นเวิร์กช็อปสไตล์เป็นเคสสตัดดี้มากยิ่งขึ้นเป็นดิสคัชชันมากยิ่งขึ้นพยายามให้นักศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะของแอคทีฟเลิร์เนอร์นะและแทนที่จะเป็นแพสซีฟนะครับในส่วนหนึ่งในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยนะวิชาต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับให้มัน specialize มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ความรู้ต่างๆนะครับมัน advance ขึ้นไปเยอะมาก
นะพอความรู้มันแอดวานซ์มากๆเนี่ยถ้าเกิดเรายังสอนอะไรที่กว้างๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่พอนะเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วแล้วก็ความต้องการของตลาดเนี่ยมันก็ต้องการคนที่มีสกิลเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นหลักสูตรเราก็ต้องปรับตรงนี้ครับเราต้องพยายามที่จะทำให้สร้างสกิลของนักศึกษาเนี่ยให้พร้อมที่จะออกไปสามารถที่จะทำงานได้ครับอย่างหลักสูตรของ MBA ของอาจารย์เนี่ยที่เหมือนตอนนี้บอกว่ามีลักษณะของเฉพาะมากกว่าครับคืออย่างหลักสูตร professional MBA เนี่ยนะครับเราท่านเรารับเฉพาะนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมนะฮะสมัยตอนที่เรียนปริญญาตรีมานะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่เนี่ยนะในองค์กรของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น fast track หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรเนี่ยนะอันนี้เป็นขั้นต่ำที่เราต้องการนักศึกษาเนี่ยเข้ามาสาเหตุที่ก็คืออย่างนี้ครับสาเหตุเพราะว่าการเรียน MBA นะครับไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากการเรียนรู้ด้วยกันระหว่างเพื่อนร่วมคลาสด้วยนะก็คือต่างคนเนี่ยต่างเป็นผู้ชำนาญแต่ละสาขาอาจจะเป็นวิศวกรจะเป็นหมออาจจะเป็นอะไรต่างๆนะฮะที่แต่ละสาขาที่คนมีความชำนาญมาแล้วพอเรามาเรียน MBA เนี่ยเราก็มาดิสคัสกันนะเราก็หยิบท็อปิกขึ้นมาแล้วเราก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยแต่ละคนเอามุมมองที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนกันนะตรงนี้นะก็จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีได้รับความรู้ประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นซึ่งตรงนี้นั่นคือสาเหตุที่เราพยายามที่จะจัดคลาสครับสำหรับคนที่เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในคำถามเดียวกันครับอาจารย์ณัฐวุฒิครับของฝั่ง financial ครับอาจารย์ของผมขอแบบสั้นๆก็ได้คือจริงๆเนี่ยถ้าไปดูนะครับเพราะว่าเวลาอย่างที่ทุกคนเวลาจะเข้ามาเรียนลองเลือกดูหลักสูตร MBA เนี่ยซึ่งผมคิดว่าเวลาคนเข้ามาเลือกดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าอย่างถ้ามาเรียน MBA ที่นิด้าเนี่ยจะมีวิชาเลือกที่ค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับอื่นครับเพราะฉะนั้นการเรียนอย่างที่อาจารย์จงสวัสดิ์บอกครับคือการเรียนคอเนี่ยมันจะกลายเป็นเริ่มเป็น prerequisite แล้วแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะมีวิชาเลือกที่เป็นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าที่นิด้าเรามีเยอะมากครับผมฉะนั้นคือสามารถเลือกใช่ในสิ่งที่ต้องการได้จริงๆใช่เลยครับใช่ครับครับเราเห็นส่วนหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับในงานนี้นะครับสำหรับที่จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง MBA ไปดูในงานสำหรับงาน Thailand MBA Forum กันบ้างครับว่าแต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสปีกเกอร์ที่จะพูดในงานแล้วก็แน่นอนมีรายละเอียดแต่ละด้านเริ่มที่อาจารย์สงสัยก่อนอาจารย์พูดถึงอะไรบ้างครับสำหรับงานในเมหัวข้อในงานเนี่ยเราพูดถึงตัว Big Data แต่ว่าที่อะไรอาจารย์ก็จริงๆต้องมาดูก่อนว่าคือท็อปิกเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วดังนั้นเนี่ยเรื่องของ Big Data ก็เป็นหนึ่งในฮอตท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าใจพฤติกรรมระบบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เราจับตัวนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าสกิลต่างๆที่นักศึกษาอย่างในของสถาบันหรือในหลักสูตรเนี่ยที่ควรจะมีเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กที่จบ MBA เนี่ยควรจะมีสกิลทางด้าน Critical Thinkingเรื่องของ analytical thinking ในการวิเคราะห์เรื่องของ strategical thinking เรื่องของกลยุทธ์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มี3อย่างนี้ไม่พอครับมันต้องมีคำว่า technological data driven IT background ก็คือมันต้องมีเรื่องของการเอา IT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในส่วนที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสาขาของทางด้าน MIS แต่ว่าหัวข้อ topic อย่างเช่น big data เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากBig Data ก็พูดถึงการใช้ประโยชน์จาก Data เช่นยกตัวอย่างเราจับแพทเทิร์นหรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อยังไงลูกค้าชอบซื้อสินค้าอะไรบ้างพร้อมๆกันการเอาเทคโนโลยีต่างๆที่มันเก็บข้อมูลเราได้มากในปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้เกิดประโยชน์ไหมอย่างง่ายสุดก็มือถือครับเดี๋ยวนี้ทุกคนได้ใช้มือถือเป็นหลักตั้งแต่ล็อกอินเข้าไปตั้งแต่การใช้แอปพลิเคชันตั้งแต่การกดเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ถูกเก็บไว้หมดข้อมูลจะถูกเก็บไว้หมดแต่คำถามคือบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้แล้วหรือยังการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไหมโปรโมชั่นไหนที่ลูกค้ากลุ่มไหนต้องการเขาสามารถศึกษาได้หมดแสดงว่าถ้าวิเคราะห์ Big Data ออกมาได้มันจะทำให้เห็นภาพส่วนหนึ่งสำหรับข้อมูลที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แบบนั้นด้วยใช่ครับ Big Data ก็เป็นแค่คอนเซ็ปต์กว้างๆแต่ว่าจะมาใช้ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าองค์กรเรามีวิธีการจัดการ Data ที่ดีมั้ยมีวิธีการคำนวณที่ดีไหมวิธีการใช้สถิติเข้ามาจับพฤติกรรมที่ดีไหมเราเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรไหมเราเข้าใจโดเมนของบิสเนสไหมหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาความรู้ที่ได้ใหม่ๆจากตัว Data เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ณวันนี้เราใช้ Big Data ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับเราถือว่าเข้าขั้นสำหรับการใช้งานที่มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วหรือยังอาจารย์อ๋อถ้าเกิดในไทยก็บริษัทใหญ่ก็ใช้เยอะแล้วครับจริงๆคอนเซ็ปต์ก็คือ
าคณิตศาสตร์สถิติเข้ามาใช้ในการจับพฤติกรรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีการก็จะเปลี่ยนตามนั้นในไทยก็เริ่มเยอะๆครับผมครับพักบิ๊กเดต้าไว้แป๊บนึงครับมาคุยทางฝั่งของอาจารย์กฤษฎาบ้างอาจารย์กฤษฎาพูดในหัวข้ออะไรครับสำหรับในงานผมพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะที่จะต้องใช้ในสำหรับธุรกิจเนี่ยในอนาคตอันนี้เหมือนเชื่อมต่อกันด้วยไหมอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับ Big Data ด้วยครับแต่ของผมจะเป็น2ส่วนนะจะเน้นส่วนเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะที่กำลังได้รับความนิยมได้รับความสนใจอย่างมากนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยเรื่องของ Neuroscience เรื่องก็เรียกว่าประสาทวิทยาศาสตร์นะครับอย่างขออนุญาตพูดเรื่องของ AI ก่อนแล้วกันนะอย่างจริงๆแล้วเป็นฮอตท็อปิกมากเลยอย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็น Facebook นะฮะประกาศบอกว่าตอนนี้นะเขามีเทคโนโลยี AI เนี่ยในการที่จะดีเทคได้ว่าใครกำลังมีความคิดจะฆ่าตัวตายอยู่ผ่านจากการที่เขาโพสต์ข้อความอะไรต่างๆใน Facebook อะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะฮะแต่แน่นอนก็คือว่าในงานเราก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะแล้ว AI เนี่ยจะมาช่วยหรือว่าจะเข้ามาทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องตกงานถูกไหมครับครับทีนี้ในงานนี้ผมก็เลยให้มุมมองอะครับว่าจริงๆถ้าเกิดว่า policy maker เนี่ยฮะสามารถที่จะทำให้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น big data หรือ AI หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะแทนที่จะเป็นกลุ่มคนบางคนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ผมก็เชื่อว่ายังไงเทคโนโลยีก็ต้องเป็นเฟรนนะครับไม่ใช่เข้ามาที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีได้รับผลกระทบที่ไม่ดีครับนะอันนี้คือส่วนของของ AI อ่ะเนาะแต่จริงๆเราก็ทราบว่า AI ตอนนี้แอปพลิเคชันอะไรเยอะมากทำอะไรได้มหัศจรรย์มากนะขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างแล้วกันนะครับในวงการแพทย์เนี่ยนะฮะเขาเอา AI เนี่ยไปดูเรื่องของเอ็กซเรย์นะแล้วก็ AI เนี่ยสามารถที่จะบอกได้อย่างแม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญซะอีกนะครับว่าตอนนี้นะภาพในเอ็กซเรย์เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีอาการที่เป็นลักษณะของโรคปอดอักเสบหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของ AI เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทำธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะมีอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะนอกจาก AI แล้วก็ยังมีเรื่องของ Neuroscience นะถามว่า Neuroscience คืออะไรครับ Neuroscience จริงๆก็คือการพยายามทำเข้าใจเรื่องของสมองของมนุษย์เนี่ยแหละครับว่าสมองมนุษย์เนี่ยทำงานยังไงนะครับแล้วก็อะไรที่สะท้อนให้เป็นปัจจัยนะฮะที่ทำให้มนุษย์ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าอะไรบางอย่างซึ่งสมัยก่อนในเวลาอย่างยกตัวอย่างมาร์เก็ตติ้งแล้วกันนะครับว่าปกติเราทำวิจัยการตลาดเนี่ยเราก็ทำเซอร์เวย์แล้วก็ทำสัมภาษณ์ถูกไหมครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่เราได้เนี่ยจากการทำวิจัยเนี่ยเราเกิดจากการที่ผู้ถูกถามเนี่ยตอบออกมาถูกไหมครับเพราะนั้นการที่เขาตอบออกมาเนี่ยก็ผ่านทางสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของ conscious answer นะฮะแต่ว่าเวลาเราใช้ neuroscience เนี่ยเราใส่เครื่องวัดขึ้นสมองเลยฮะนะเราเครื่องวัดขึ้นสมองเนี่ยก็จะบอกได้ว่าตอนนี้นะฮะผู้ที่ถูกถามเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกเสียใจรู้สึกชอบรู้สึกหรือไม่ชอบ product หรือบริการของเรามากแค่ไหนนะซึ่งตรงนี้เราสิ่งที่เราได้เนี่ยเราเป็นข้อมูลที่ระดับ subconsciousนะของผู้ที่มาทำวิจัยตรงนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในวงการธุรกิจนะครับครับครับอาจารย์ณัฐวุฒิครับสำหรับอาจารย์ในงานอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อไหนบ้างอาจารย์ของผมเนี่ยจะไปพูดเป็นในเชิง finance เลยซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือเรื่องของ behavioral finance นะครับซึ่งก็ถือว่ายังเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากสำหรับไม่ครับผมว่าในต่างประเทศและในเมืองไทยแล้วก็เป็นศาสตร์ซึ่งไม่ได้มีทุกที่ที่จะเปิดสอนได้ okay, นะครับซึ่งเป็นศาสตร์เหมือนกับว่าเป็นการเงินเหมือนเป็นการเงินที่เป็นทางเลือกเมื่อเทียบกับทฤษฎีเก่าๆโดยเป็นการเงินที่เราเริ่มยอมรับว่าคนเราเนี่ยเวลาจะตัดสินใจทางการเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของ psychology หรือ emotion หรืออารมณ์เข้ามาเกี่ยวเห็นนะครับซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะบอกอุ้ยก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคนเราก็ใช้ไซโคโลจีใช้อารมณ์อะไรเงี้ยแต่คือต้องยอมรับว่านักวิชาการเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาจะไปได้ช้ากว่าเห็นนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังยึดกับmathematical model วิธีการตัดสินใจของคนอย่างที่ว่าคนเราเนี่ยมีความสมเหตุสมผลตลอดเวลาในการตัดสินใจซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็ในหลายๆครั้งคนเราก็ตัดสินใจโดยการที่ใช้อารมณ์หรือบางครั้งมันก็เป็นจิตวิทยาจากตัวเราขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะครับดังนั้นศาสตร์พวกนี้ก็เลยขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นทางเลือกในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นซึ่งบางอย่างมันคงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมมติฐานของความสมเหตุสมผลของคนนี่นะครับซึ่งพวกนี้ก็คือไซโคโลจีคงรู้มานานละแต่ในแง่ไฟแนนซ์เราก็เลยเริ่มยอมรับมากขึ้นว่า
เออบางครั้งคนเราตัดสินใจมันมาจากพวกนี้ซึ่งผลการศึกษาที่เขาทำให้เห็นว่าคนเราเป็นอย่างจริงเนี่ยก็มีการศึกษาที่เขาเข้าไปดูว่าพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นของคนเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เลยให้วิธีแบบแบ่งง่ายๆเลยคืออย่างในตลาดเนี่ยผมว่าก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือก็ยังมีบางคนแบบว่าทั้งวันเนี่ยไม่เคยดูหุ้นเลยบางคนนี่ก็นั่งดูมันทุกนาทีเลยบางคนนี่นั่งเทรดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าสายบ่ายเย็นตลอดเขาก็เข้าไปนั่งดูแล้วเขาก็เข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังถึงพฤติกรรมการซื้อขายคนแล้วก็แบ่งว่าเนี่ยอันนี้คือกลุ่มคนที่ซื้อน้อยซื้อปานกลางซื้อมากหลังจากนั้นเขาก็มาดูว่าผลกำไรที่แต่ละกลุ่มได้เนี่ยเป็นยังไงสะท้อนออกมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สิ่งที่เขาค้นพบคือคุณจะเทรดน้อยคุณจะเทรดบานกลางคุณจะเทรดมากเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงมากเลยทั้ง3กลุ่มเลยทั้ง3กลุ่มเลยโดยที่สมมติว่าถ้าซูมว่าโลกนี้ไม่มีค่าคอมมิชชั่นงั้นทุกคนจะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันมากเลยเขาก็เลยตีความว่าแสดงว่าคนที่ซื้อขายเยอะๆเนี่ยมันซื้อขายเพราะอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ซื้อขายน้อยก็ได้ผลตอบแทนเท่ากันครับเขาก็เลยคิดว่าการที่คนเราซื้อขายเยอะนั้นมันอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยความที่เขาคิดไปเองเขาเชื่อมั่นไปเองแสดงว่าตัวแปรเรื่องของปริมาณการซื้อขายไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเลยการศึกษาออกมาอย่างนั้นแต่ข้อเสียที่สำคัญคือการที่เขาซื้อขายบ่อยแล้วผลตอบแทนได้ไม่ดีเนี่ยแต่สิ่งที่เขาเสียแน่ๆเลยคือค่าคอมมิชชั่นนั่นกลายว่าคนที่ซื้อขายเยอะเนี่ยจริงๆยังได้ผลตอบแทนน้อยกว่าคนที่ซื้อแล้วก็ถือด้วยซ้ำไปครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นจะมีนัยยะที่สำคัญต่อนักทุนรายย่อยพอสมควรอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ไปพูดคุยในงาน Thailand MBA Forum ในครั้งนี้นะฮะอยากให้อาจารย์จงสวัสดิ์สรุปหน่อยฮะว่าเอ๊ะสำหรับในงานนี้เนี่ยที่พอไปพูดคุยเนี่ยครับเราเห็นอะไรต่อจากนี้บ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เห็นทิศทางเรื่องของอนาคตเรื่องของ MBA ต่างๆว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากขอสรุปสั้นๆนิดนึงแล้วกันเค้าเคยพูดถึงเทรนด์ของมาร์เก็ตเดี๋ยวนี้จะเห็นเทรนด์อย่างนึงก็คือเห็นเทรนด์ปอเอกแย่งงานปอโทปอโทแย่งงานปอตรีบางบริษัทที่ผมเคยไปสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยไปคุยด้วยเนี่ยมีปริญญาเอก50กว่าคนปริญญาโท200กว่าคน200คนมาจากเมืองนอกทั้งหมดถามว่าเอาปริญญาเอกมาทำอะไรผลปรากฏว่าปริญญาเอกแต่ละคนเป็นเหมือนกับเป็นโปรดักชันแมเนเจอร์ซึ่งสมัยก่อนโปรดักชันแมเนเจอร์เนี่ยถ้า10กว่าปีก่อนปอตรีก็เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีกี่ product line ใส่ปริญญาเอกเข้าไปหมดแล้วปริญญาโททุกคนเป็นผู้ช่วยหมดดังนั้นเนี่ยเทรนด์มาร์เก็ตเปลี่ยนแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบริษัทไม่สามารถจะรอเติบโตไปพร้อมกับพนักงานที่ระดับล่างแล้วค่อยๆไต่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นอย่างนั้นแล้วเพราะมันรีบมันมีความกดดันทางด้านการแข่งขันในพวกนี้สูงดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องปรับตัวหรือถ้าปรับตัวเนี่ยก็อย่างที่งานเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็คือมองหลายแง่มุมในแง่ของทางฝั่ง MBA เรื่องของการบริหารจัดการฝั่งของ business ว่าเป็นยังไงฝั่งของทางด้านเทคนิคอลเทคท็อกต่างๆแล้วก็แคเรียร์พาธซึ่งทั้ง4อย่างเนี่ยก็ครอบคลุมในแง่ของเรื่องของจัดการการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมครับเราจะเห็นในแง่มุมนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปทั้ง3ท่านนะครับว่าสำหรับงานนี้นะครับเราจะเห็นเรื่องของการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในแง่มุมของการบริหารจัดการของทาง MBA นะครับที่เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวของบุคคลเองก็ต้องพัฒนาครับตัวของหลักสูตรก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็เห็นการพัฒนาในแง่ของเทคโนโลยีต่างๆที่ตอนนี้กำลังก้าวล้ำไปข้างหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ต้องพัฒนามากที่สุดคือตัวเราเองที่ต้องพัฒนาให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับตัวหลักสูตรเองที่มีอยู่ในปัจจุบันครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับกับมุมมองของ Thailand MBA Forum ในครั้งนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามนะครับ NIDA Wisdom for Change ได้นะครับทุกวันพุธเวลา 15:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับหรือว่าติดตามย้อนหลังได้นะครับผ่านทางtv.nida.ac.th นะครับแล้วก็เข้าไปที่ YouTube NIDA Thailand Channel ครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ NIDA Wisdom for Change นะครับผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ